ให้เนยผสมลงไปในไข่แล้วก็ไข่เนื้อค่อยๆสุกอร่อยตอนนี้นะครับกระแสบรันช์ที่เนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมสูงสุดมากๆถ้าใครอยากไปกินเนี่ยต้องจองร้านเข้าไปจองวันนี้กินเดือนหน้านะฮะแต่รู้ไหมว่าเราทำกินเองที่บ้านก็ได้นะเฮ้ยขอแค่ดูเชฟนั่นไปจนจบทำตามรับรองว่าเอ้ยทำได้นี่ว่าเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากมะเขือเทศดีๆแบบนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยมะเขือเทศง่ายๆเลยนะฮะเราก็เตรียมแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเห็ดนะครับเราจะใช้เห็ดแชมเปญยองสีน้ำตาลแบบนี้นะเราจะนำมาทำแบบมะเขือเทศเลยนั่นคือเคล้าด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็โรยเกลือพริกไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดชิมาจิเนี่ยมาผัดกับกระเทียมแล้วก็เนยปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูบัลซามิกนิดหน่อยเท่านั้นเองให้ความหอมชิมาจิเนาะว้ายเห็ดยังไม่ตายเกลือพริกไทยเมื่อสุกแล้วนะครับสีสวยเนาะปิดไฟเลยใส่น้ำส้มสายชูบัลซามิกนิดเดียวหอมมากมากหอมมากมากน่ากินมากมากเบคอนพระเอกของเราชิ้นนี้นะครับเราจะทำให้เป็นเบคอนเคลือบคาราเมลหรือเมเปิลไซรัปของเราเนาะโดยเพื่อนๆสามารถหาซื้อเบคอนชิ้นเป็นหนาๆแบบนี้ได้นะตอนนี้ไปที่ซูเปอร์ชั้นนำเช่นวิลล่าฟู้ดแลนด์นะเราไปบอกเขานะครับว่าขอเบคอนที่ยังไม่สไลด์เป็นชิ้นหนากินแบบนี้นะสะใจหั่นครึ่งตามยาวให้ความหนาประมาณสักเซนหนึ่งขึ้นไปเนาะแบบนี้นะฮะนี่หนาหนามากมาลงตอนนี้นะครับเบคอนของเราสีสวยแล้วขั้นตอนสุดท้ายบอกงี้ให้เพื่อนๆเอาเทน้ำมันออกให้หมดจากนั้นเราจะเอากลับมาตั้งไฟเนาะแล้วก็เป็นขั้นตอนชโลมด้วยเมเปิลไซรัปจากนั้นนะครับทำพระเอกของเราตัวหนึ่งนั่นก็คือไข่คนนั่นเองนะครับไข่คนเนี่ยทำร้านเสร็จต้องทำให้แบบกินแล้วมันอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้น4ฟองไปเลยเราจะผสมนมสดชนิดจืดแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนะครับความเค็มตามใจชอบประมาณสัก1ส่วน4ช้อนชาถึง1ส่วน2พริกไทยจะไปใส่ข้างนอกจะไม่ผสมเป็นเนื้อไข่ตีให้พอแค่เข้ากันนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นฟูอะไรตั้งกระทะใส่เนยลงไปคนให้ไข่เขาคนนั่นแหละให้เนยผสมลงไปในไข่แล้วก็ไข่เนื้อค่อยๆสุกพอสุกแล้วเขาจะเริ่มจับตัวเป็นก้อน
ทำเองกินเองถ่ายเองสวยงามมากอร่อยมากๆสุดยอดบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าร้านที่ดูอลังการแบบนี้ทำง่ายมากๆขอแค่ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและลงมือทำรับรองว่าใครๆก็ทำร้านได้นะครับผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุยด้วยกันนะครับ